ชาวบ้านติดปากกันชนห้วยขาแข้งอุทยัยธานีครับผวาช้างบุกทำลายพืชไร่พืชสวนได้รับความเสียหายไม่กล้าออกไปไร่กลัวว่าช้างจะไล่เหยียบที่จังหวัดอุทยัยธานีผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านคีริวงหมู่ที่ส5้าตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทยัยธานีหลังมีช้างป่าห้วยขาแข้งบุกทำลายพืชไร่ไรและพืชสวน ทั้งไร่มันสำปะหลังไร่ข้าวโพดและสวนกล้วยน้ำว้าของชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าวจนได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างจึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกับชาวบ้านที่กำลังได้รับความเดือดร้อนโดยพบว่าพืชไร่และพืชสวนดังกล่าวถูกช้างป่าเดินลงมาจากป่าห้วยขาแข้งมาทำลายหักล้มต้นไม้ที่อยู่ภายในไร่อาทิไร่มันสำปะหลังไร่ข้าวโพดสวนกล้วยน้ำว้า และในที่เกิดเหตุยังพบมูลของช้างรอยเท้าของช้างซึ่งคาดว่ามาไม่ต่ำกว่า2ตัวและจะเป็นช้างแม่ลูกเนื่องจากรอยเท้าที่พบขนาดแตกต่างกันเป็นรอยใหญ่และเล็กพามาหาอาหารกินนายบุลเลิศเกตมานีชาวบ้านทรับสมบูรณ์หมู่ที่12ตําบลระบับเล่าให้ฟังว่าตนได้มาทําไร่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก่อนหน้านี้ประมาณหสัปดาห์และได้มาดูแลพืชไร่พืชสวนที่ปลูกเอาไว้ตามปกติ ขณะที่ตนกำลังจะเข้าไปตัดเรือกล้วยน้ำว้าออกไปขายนั้นปรากฏว่ามีช้างป่าตัวใหญ่กำลังหักกินไร่กล้วยที่ตนปลูกไว้อีกด้านหนึ่งห่างจากตนเองประมาณ500เมตรและกำลังเดินมุ่งหน้ามาทางตนเองเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับตนเองจึงต้องวิ่งหนีเอาชีวิต,ตรอดไว้ก่อนและไปเล่าให้เพื่อนบ้านที่ทำไร่ด้วยกันฟังเลยไม่กล้กาที่จะออกไปดูแลพืชไร่พืชสวนและออกไปตัดเรือกล้วยน้ำว้าออกไปขาย เป็นไรายได้ประจําวันอยู่หลายวันเพราะเกรงว่าจะถูกช้างป่าทําร้ายจนกระทั่งช่วงใกล้ค่าวันนี้จึงตัดสินใจชวนเพื่อนบ้านไปดูอีกครั้งและพบว่าช้างตัวดังกล่าวได้ลงมาจากชายป่ากันชนกําลังจะทําลายพืชไร่ของพืชสวนซึ่งชาวบ้านสามารถบันทึกภาพช้างไว้ได้ในขณะที่อยู่ห่างจากไร่และสวนของชาวบ้านประมาณ300-500เมตรและได้แจ้งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อนบ้าน โดยชาวบ้านที่หวั่นอันตร,รายจากช้างป่าจากการทำลายพืชไร่พืชสวนจนเสียหายและเกรงว่าจะเป็นอันตร,รายต่อชาวบ้านและเด็กและขอให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบพร้อมทั้งทำการผักดันช้างป่าคืนสู่ธรรมชาติในป่าลึกของป่าห้วยขาแข้งต่อไปครับ